าฟังนิทานกันแล้วบึงบัวแห่งนี้เป็นสถานที่กบชอบมารวมตัวกันเพื่อที่จะกระโดดเล่นตามใบบัวที่มีอยู่ทั่วบึงขณะที่กบทุกตัวนั้นกำลังสนุกสนานอยู่กับการกระโดดไปกระโดดมาคล้ายกำลังเต้นระบำอยู่บนผิวน้ำกับมีกบตัวหนึ่งมักจะตัวเปียกปอนไปด้วยน้ำอย่างกบงาซึ่งมันมักจะกระโดดพลาดและตกลงในน้ำเสมอเพราะว่าเขานั้นเป็นกบพิเศษที่มีขาข้างหนึ่งสั้นกว่าขาอีกข้างหนึ่งทำให้เขาไม่สามารถทรงตัวหรือบังคับทิศทางการกระโดดได้ดังใจเหมือนกบตัวอื่นซาเสียงน้ำนั้นกระจายไปทั่วบริเวณกบงาใช่กบงานั้นกระโดดพลาดอีกแล้วแต่กบงาไม่ยอมแพ้เขาเชื่อว่าถ้าเขานั้นฝึกฝนทุกๆวันเขาจะกลายเป็นกบที่กระโดดน้ำได้คล่องแคล่วไม่แพ้กับกบตัวอื่นเช่นกันดังนั้นคืนหลังจากที่เพื่อนๆเข้านอนแล้วกบงาก็เป็นกบตัวเดียวที่กำลังฝึกฝนการกระโดดอยู่ที่บึงเขามักจะมาปรึกษากับผู้เฒ่ากบเพื่อเรียนรู้เทคนิคการกระโดดใหม่ๆที่เขานั้นอาจจะยังไม่รู้เขามักจะปลีกตัวออกไปอ่านบันทึกเรื่องราวของกบบรรพบุรุษที่กระโดดน้ำเก่งๆเพื่อเรียนรู้วิธีการของเขาเขามักจะคิดค้นท่ากระโดดใหม่ๆเพื่อที่จะหาท่ากระโดดที่ทำให้ท่ากระโดดนั้นสวยงามที่สุดซ่าเสียงกบงาได้กระโดดพลาดอีกแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ลองใหม่อีกครั้งเป็นเวลาถึง3เดือนที่กบงาเอาแต่ฝึกซ้อมการกระโดดอยู่อย่างนั้นในที่สุดวันหนึ่งกบงาก็สามารถกระโดดข้ามใบบัวได้อย่างอิสระและเมื่อเขาคิดค้นท่ากระโดดเฉพาะตนเองขึ้นมาได้การที่ขาของเขาสั้นและยาวไม่เท่ากันก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของเขาเขานั้นมีความพยายามเป็นเครื่องมือในการกระโดดเพื่อนๆกบที่เห็นต่างปรบมือชื่นชมในความเก่งกาจของกบงาและยกย่องให้เขาเป็นกบนักกระโดดประจำบึงบัวแห่งนี้ตลอดไป